สวัสดีครับพี่น้องกับสำหรับมื้อนี้นะครับบาโชคสิมาตอบคำถามพี่น้องนะครับที่เพิ่นถามว่าการตัดปีกล้วยแบบอิสราเอลนะครับเป็นหยังเพิ่นคือตัดแบบนี้นะครับตัดเพื่ออะไรนะครับมื้อนี้ครับบาโชคสิมาแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์ที่บาโชคได้ไปเฮ็ดงานอยู่อิสราเอลแล้วก็พ่อจะรู้นะครับว่าที่เขาตัดเขาคือบ่ตัดคือบ้านเฮานะครับกล้วยนี่ก็สิเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเขียวโบราณนะครับก็จักหวี1 2 3 4หวีครับก็เป็นต้นเตี้ยนะครับเป็นชุดแรกครับก็บ่ได้บำรุงหยังหลายนะครับถ้าเป็นอยู่บ้านเฮานะครับนี่ครับเหี่ยวๆออกมาแบบนี้นี่คือตัดหม่องนี้เลยนะครับนี่ครับตัดชึบนะครับตัดเหี่ยวๆประมาณคืบนึงนะครับแต่ว่าทางอิสราเอลเพิ่นสิบ่เฮ็ดแบบเฮานะครับอันนี้ครับเพิ่นสิเฮ็ดแบบนี้ครับสเต็ปแรกครับคือนี่ครับตัดนิดเดียวครับอันนี้ครับตัดแค่นี้ครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นสิตัดแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากล้วยเพิ่นหลายคนงานไทยนะครับย่างไปเห็นปีกล้วยแบบนี้นะครับก็ตัดเลยครับผมตัดชึบเลยครับถือบ่ได้ก็คือบ่เป็นหยังครับบ่ซีเรียสนะครับนี่ครับตัดแค่นี้ก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าบางคนนะครับบางมองกะคนไทยเพิ่นสิตัดครึ่งนึงเลยนะครับนี่ครับตุกะสิตัดแบบนี้เลยนี่ครับก็สิตัดแบบนี้เลยครับนี่พี่น้องนี่ครับก็สิตัดปีแบบนี้เลยเป็นยังคือบ่ตัดคือบ้านเฮานะครับบ้านเฮาก็สิตัดนี่เลยเนาะชึบเลยที่ทางอิสราเอลเพิ่นตัดแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆครับเพิ่นแกงนะครับแกงว่าตัดแบบนี้ลูกนี่ถูกทำลายแล้วนะครับถูกตัดแล้วต้นกล้วยก็ต้องส่งสารอาหารนะครับมาเลี้ยงหน่วยเป็นพิเศษประมาณนั้นครับอันนี้เป็นจากการที่ฟังมานะครับจากนายจ้างทั้งปุ่นเพิ่นเว้านะครับคือเป็นการแกงล่ะครับครับถ้าเป็นบ้านเฮาก็ตัดบ่งนี้ครับปึ๊บถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็เอาปีไปขายเอาปีไปเฮ็ดกินนะครับเฮ็ดอาหารได้มกก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันกินบ่ได้นะครับมันขมถ้าเป็นกล้วยหอมมันสิขมนะครับครับกะมื้อนี้มาตอบคำถามพี่น้องนะครับเป็นหยังคือตัดแบบนี้นะครับประเทศอิสราเอลก็เป็นการแกงนะครับแกงว่าลูกถูกทำลายสารอาหารก็สิได้มาส่งเลี้ยงลูกนะครับประมาณนั้นแล้วเป็นหยังคือบ่ตัดคือบ้านเฮาเลยนะครับเพิ่นก็อาจจะมีเหตุผลของเพิ่นนะครับ1ถ้าตัดหม่องนี้บางครั้งติดเชื้อนะครับติดเชื้อก็สิล่ามเข้ามาหากล้วยนะครับอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับถ้าตัดแบบนี้ปึ๊บนี่ตัวนี้มันก็สิยืดออกมานะครับเหี่ยวคือในคลิปที่แบกกล้วยล่ะครับตรงนี้มันจะเหี่ยวมาเรื่อยนะครับแต่ว่าลูกกล้วยมันก็ใหญ่คือเก่านะครับเพราะว่าหยังครับเป็นการคล้ายๆกับการแกงการตัดนะครับตัดแบบอิสราเอลนี่ครับปีแบบนี้ตัดออกแบบนี้ก็ได้ครับน้อยๆพอได้ก็ได้ครับว่าแต่มันตัดน้อยๆนะครับหรือว่าตัดครึ่งนึงนะครับก็ได้เบิดครับพี่น้องครับก็เป็นการมาตอบคำถามพี่น้องนะครับที่สงสัยแล้วก็ถามผมมานะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ